อกันที่ช่วงเกษตรทำเงินวันนี้ครับเกษตรทำเงินวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับไปชมการเลี้ยงกบเพื่อผลิตลูกออสนำไปจำหน่ายครับที่ปัจจุบันเกษตรกรผลิตลูกออสไม่ทันกับความต้องการของตลาดมีลูกค้าเดินทางเข้าไปซื้อกับเกษตรกรด้วยตัวเองเลยนะครับลูกออสนั้นก็มีการขายดิบขายดีแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานครับหลังฤดูทำนาสิ้นสุดสี่พี่น้องตระกูลหลีขวางแก้วชาวบ้านดอนตาลโง่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปรับพื้นที่นาเนื้อที่รวม12ไร่ให้เป็นบ่อเลี้ยงลูกออสเตรียมส่งขายซึ่งสร้างรายได้ให้ครอบครัวเป็นเงินหลักล้านบาทต่อปีค่ะลูกออสหรือภาษาอีสานเรียกว่าฮวกการเพาะพันธุ์ลูกออสเริ่มจากคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบที่เลี้ยงไว้เลือกตัวที่พร้อมผสมพันธุ์ปล่อยลงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแม่พันธุ์ 30-50 ตัวพ่อพันธุ์ 70-80 ตัวต่อ1ท่อค่ะควรปล่อยลงช่วงเย็นเช้าวันรุ่งขึ้นให้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากบ่อปล่อยให้ไข่ฟักเป็นลูกออสก่อนนำไปอนุบาลในกระชัง 4-5 วันช่วงแรกไม่ต้องให้อาหารจนผ่านไปถึงวันที่3จึงให้หัวอาหารทีละน้อยๆจากนั้นนะคะย้ายลูกออสลงบ่อดินที่ปรับพื้นที่ไว้เลี้ยงต่ออีก 18-20 วันลูกออสก็โตพร้อมจับขายช่วงนี้ราคาดีตกกิโลกรัมละ220บาทครับนี่แล้วราคาช่วงดีมีนามีนาราคาดีมันเริ่มเป็นเหมาะมีนาเมษานี่ดีถ้าพึ่งสภากับทึ่งเพราะว่ามาหลายหลายขายพวกนาก็ออกเลยมันช่วงหน้าฝนเนาะครับผมแล้ววันนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหาเพลงมัน300ยังไม่มีเขาเอาไม่เอาเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมผสมพันธุ์กบผลิตลูกออสได้ในทุก7วันค่ะสิ่งสำคัญในการเพาะลูกออสคือการเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบต้องระวังโรคระบาดเทคนิคของที่นี่หากเกิดโรคจะใช้น้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเทลงท่อซีเมนต์บ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบปรับสภาพน้ำและอุณหภูมิลดการแพร่เชื้อการขายลูกออสช่วยลดภาระคนเลี้ยงเรื่องการป้องกันโรคระบาดค่ะท่องหลายผมมีแต่ปล่อยหัวหัวที่บ่หลายครับเขาขายเพราะปล่อยไปตัวแล้วได้เงินเยอะได้หลายแบบนะแต่ที่บ่หลายมันติดเชื้อเร็วมันต้องปล่อยหัวไปเรื่อยผมแต่ละปีนะคะครอบครัวหลีขวางแก้วเพาะลูกออสส่งขายได้นับ10ตันคิดเป็นเงินมากกว่า1ล้านบาทลูกค้ามาจากหลายจังหวัดในภาคอีสานที่เดินทางมาซื้อถึงที่ส่วนใหญ่ซื้อไปเพาะเลี้ยงต่อเพื่อจำหน่ายขายลูกกบศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน